ไอ้เหี้ยมึงเอาหาใช่ไหมเต้นเพิ่มเลือดไอ้เหี้ยเอ้ยเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่างทีมชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเห็นเม้นนะก็หลายเม้นมากนะผมก็บอกให้ผมนะไปทำการดักปาล์มนะครับผมซึ่งดักปาล์มเนี่ยผมไม่เคยดักมาก่อนเลยนะก็เลยจะมาทำในหมวดเป็นท่านรอยัลให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดักปาล์มแอร์ท็อปกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวสักก่อนนะบอกได้คำเดียวว่าถ้ามีคนผัวมาแถวนี้นี่ผมจะยิงมันกระสุนหมดไอ้เหี้ยมีหน้าล่ะยิงไม่ออกไอ้ควายกูไปทำไมไม่ดูกระสุนแหมท่านผู้ชมครับเมื่อกี้แม่งไม่อยากจะคุยแม่งผมฟาร์มแอร์ตอบได้แล้วนะแต่แม่งไฟเสือกดับพอกลับมาเปิดไฟล์วิดีโอแม่งใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยกูต้องมาอัดคลิปใหม่เหรอเนี่ยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ยผมอยากจะบ้าตายแล้วแม่งฟาร์มแอร์ตอบเมื่อกี้ก็ฟาร์มไม่ง่ายเหรอเนี่ยเมื่อกี้กำลังไปได้สวยนะแม่งความแอร์ดับได้กำลังจะปิดชิปอย่างดีแม่งไฟเสร็จดับไปก่อนทำไมมึงไม่ดับตอนกูทำเสร็จแล้ววะโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวผมไปหาความของทางอื่นแล้วกันแถวนี้มันจะไม่มีของแอร์ดับไปดับมาแล้วหนึ่งอันอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ข้างบนเลยไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรารอดักความที่อยู่ใกล้ๆเราดีกว่าขอปืนสักบอกหนึ่งนะตอนนี้จะไม่กลัวเลยตายเรียงกันเป็นชุดตายเป็นแถวตายเป็นแถวสิให้ปืนสักบอกหนึ่งเนี่ยสบายตอนนี้เหี้ยปืนไม่มีเฉียวคนด้วยนี่ปรับกราฟิกลงต่ำสุดแล้วนะปรับเป็นโลนะเหี้ยโอ้โหดูภาพดิโอ้โหมึงหญ้าเยอะอยู่เลยอ่ะมันจะหญ้าเยอะนี่เอาตอบเป็นใกล้ๆมั้ยคนผมมาตอนนี้ผมก็ตายเลยอุ๊ยๆไอ้สัตว์เหี้ยไอ้สัตว์เด้อแม่งเมื่อกี้บอกเลยว่าไม่มีปืนเฉยหรอกถ้ามีปืนนะโอ้พระเจ้าไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยอะไรเยอะไปไหนวะต้องลงไปแล้วเก็บปืนให้ได้สักกระบอกนึงก่อนผมเชื่อเลยว่าแม่งโอ้โหทีมดูมันวิ่งโอ้โห3-4ตัววิ่งตามตูดกันมึงมาเป็นขบวนการเรนเจอร์เลยไงเจมาดูช็อกกาไอ้คาตาน่าคาตาน่าณจุดๆนี้ที่ขอเก็บคาตาน่าก่อนแล้วกันดาบคาตาน่าไปซะด้วยพวกมึงยิงกันไปก่อนเลยกูขอฟาร์มของก่อนกูไม่สนที่จะฆ่ากันแล้วตอนนี้พวกมึงเล่นไปก่อนเลยนะแอร์ดับไอ้ท็อปยุ้ยไข่ไหนวะตรงนั้นไอ้เหี้ยไปเลยไหมตายเรียบร้อยอุ๊ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูไม่น่าโผล่มาเร็วเลยสัตว์เอ้ยแอร์ดับกูแม่งเดี๋ยวรอบนี้กูต้องระวังกว่าทุกครั้งละไอ้เหี้ยประมาทไม่ได้เลยนี่คิดว่าเป็นเพย์อันโนอยู่ได้ไงเนี่ยฮะดูนั่นสิพวกมันอยู่นั่นมาวินมันอยู่นั่นแล้วกูจะไปไหนดีวะเนี่ยมาวินวิ่งไปตรงบ้านเพราะฉะนั้นกูจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าสกิลเราต่างกันปล่อยแม่งฟาร์มปืนไปก่อนแล้วกันทำไมแอร์ดอปไม่หล่นใส่หัวบ้างวะผมจะไม่เน้นเผชิญหน้านะครับผมเพราะว่าผมบวกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถึงจะมีฝีมือในการเล่นอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าจู่ๆไปเจอกันแล้วแบบใครได้ปืนก่อนมันก็ชนะไงผมจะพยายามจะไม่เผชิญหน้าเวลาลงเราจะไปหาจุดที่ว่ามีโอกาสเจ็บปืนได้แบบไม่มีใครมาแย่งแล้วก็ไปแอบลอยเขาดีกว่านะครับเพราะว่าเกมเนี้ยลงมาเนี่ย 50% คือดวงใช้ดวงล้วนๆอ่ะแอร์ดรอปตกแล้วโอ้โหแม่งอยู่ห่างตัวคนละโลกเลยมันไปตกที่อะไรข้างบนวะน้ำชิบหายมีคนได้ปืนแล้วนั่นอะไรวะน่ะเฮ้ยสโตนเฮนนี่ว่ะเฮ้ยในโหมดนี้มีสโตนเฮนด้วยเหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันจะชื่นชมสโตนเฮนเดี๋ยวก็โดนยิงตายเลยสิ่งมาจากจานชิ้นหนึ่งของโลกนะครับผมมันมาอยู่ในเกมนี้แล้วเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยโอ้โหมาสีแมวทำไมเวลาลงต้องมีคนลงไปที่ไม่ค่อยมีคนดีกว่าที่เขาไม่ค่อยลงกันโอ้ไอ้นุ่นแม่งลงตรงนั้นคนเดียวเลยแคนโซล่าขี้หีแล้วแต่มึงกูไม่รู้จักด้วยกูยังไม่รู้จักเลยว่าแคนโซล่านี่แคนใครเออพิมพ์ด่ากันไปทั่ว
แล้วใครมาวางรั้วลอยอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหรั้วลอยณจุดๆนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้นมากเดี๋ยวจะขอเคลียร์แม่งเอ้ยเพราะอารมณ์เพเยอร์อโนมันมาเต็มเลยไงแบบเวลาจะกดเช็คคังนี่ต้องกดชิปอย่างเดียวไปคนๆออกมาจบกูไม่เชื่อมึงมึงต้องแสดงความจริงใจกับกูซะก่อนกูทำเหี้ยอะไรกูยังไม่ได้ปืนสักอย่างงั้นมึงก็ตายไปซะเอาไอ้เหี้ยอุกกาบาตมากูหลบก่อนละจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเวลาเราจะหลบกระบาดมันเป็นจุดที่ที่ผมทดลองแล้วว่ามันจะไม่ตายเราอยู่นี่นะไอ้เหี้ยแอร์ท็อปอยู่ข้างหลังกูไอ้เหี้ยโอ้โหแอร์ท็อป2อันตกอยู่นี่เลยไอ้ซับไอ้เหี้ยแอร์ท็อปอยู่นี่เลยอะ2อันเลยอะไม่มีปัญญาไปเอาหมดแล้วเหี้ยมีคนเมาแอร์ท็อปแล้วตายนี่ว่ะไอ้เหี้ยหมอกบีบแต่ว่าแอร์ท็อปตรงนี้ยังไม่มีใครมาเอาเก็บแม่งให้หมดเดี๋ยวใครมันได้หมอกซอมบี้มากูมีดาบลาเซอร์อยู่ไม่กลัวหรอกมาก็ดีได้หายาปั๊มเร็วๆโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ดอบเนี่ยถ้าดวงดีหน่อยมันก็จะตกใส่หัวเราไม่ต้องร้องขอทุกก็ที่เหลือก็จำศีลกับผมได้แอร์ดอบแล้วถ้ามีคนมาเนี่ยซอมบี้ก็จะออกไปข้างนอกตายไอ้สัตว์วะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งกูถือดาบดันถือดาบซะงั้นโอ้โหไอ้สัตว์แม่งโดนไอ้เหี้ยเพื่อนอยากบวกกับเพื่อนมึงลงตรงเนี้ยมึงอยากบวกใช่ไหมเอาแอร์ดับในเวลาดักกดข้อแอร์ดับไปในเวลาดักคนมาแอร์ดับแล้วโอ้ตกที่โล่งซะด้วยที่โล่งซะด้วยไปเอาเองแม่งเลยดีกว่าครับเปลี่ยนกระเป๋าก่อนต้องรีบทำรีบเสร็จนะครับแม่งหมอกบีบไปแล้วกูไปซอมบี้อย่างเยอะเลยสัตว์มีใครมาตายตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเรามาวัดกันตัวต่อตัวดีกว่ามั้ย2คนสุดท้ายแล้วเนี่ยกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูอยู่ไหนในไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอให้หมอกหายก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันไอ้เหี้ยกูชนะเป็นไงบ้างครับผมกับการดักปาล์มแอร์ดรอปในครั้งนี้นะครับผมหากท่านผู้ชมชอบใจนะผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม
โอเคคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถมีไว้ด้านล่างได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับผมสวัสดีครับ